มื้อเช้าก็ไม่ได้กินนี่มื้อกลางวันก็ยังไม่ลงมาฉันอยากจะขึ้นไปดูซะจริงๆว่าไอ้ลูกฉันน่ะมันตายคาเตียงไปแล้วหรือยังไงคุณหญิงลูกน่ะแต่งงานแล้วเธอจะไปยุ่งอะไรกับเขาจะแต่งไม่แต่งมันก็ต้องเป็นลูกฉันอีกคนที่ได้มาเป็นเมียน่ะฉันไม่ได้นับว่ามันเป็นอะไรกับฉันนี่ฮะอีเด็กมันซื่อเป็นนางสาวได้2ปีก็ร่านหาผัวละมิหนำซ้ำยังผลาญเงินพ่อพินิจเข้าไปอีกดัดจริตต้องแต่งต้องซื้อเสื้อผ้าข้าวของทำเป็นยังมีชีวิตอยู่เหรอทำไมล่ะครับคุณแม่ก็เห็นตะวันตรองหัวได้ยังไม่ลงมางานที่คลินิกก็ไม่ไปทำโถก็เพิ่งแต่งงานไปเมื่อคืนวันนี้ขอพักบ้างสิครับฉันท่าจะต้องส่งคนบ้านนี้ไปให้หมอตรวจซะละตรวจอะไรครับก็พ่อแกสิเป็นโรคเงียบโรคทึมส่วนตัวแกเป็นโรคโรกีจับใจคุณแม่ฉันขอบอกให้รู้นะฉันน่ะอายพวกคนใช้มันอย่าให้มันคิดว่าลูกฉันน่ะมักมากนักเลยคืนนึงกับอีกค่อนวันน่ะมันน่าทุเรศเหมือนตายอดตายอยากฉันละอายมันอยู่ๆก็ประจานตัวเองประจานความต่ำหมกมุ่นในโลกีตัณหาออกมาให้พวกบ่าวมันดูพ่อพินิจพ่อก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้มันเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรเหรอคะคุณหญิงลองนึกย้อนไปถึงตอนที่เพิ่งแต่งงานกับท่านเจ้าคุณสิคะมันก็คงจะเหมือนกันน่ะไม่งั้นคุณพินิจคงไม่เกิดขึ้นมาหรอกอย่าไปคิดเอาความรู้สึกเดี๋ยวนี้ขณะที่ปีแขกปีชวาก็ช่วยอะไรท่านเจ้าคุณไม่ได้หรอกค่ะตายแล้วกี่นั่นมันด่าฉันฟังนะดูมันพูดวันแรกมันก็เริ่มแสดงออกมาแล้วฟ้าดินเป็นพยานให้ฉันด้วยโดนสิ